่ะดิฉันป๊อกพยานันท์ดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาปลายพยาไทย2ค่ะรายการที่จะนำสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาส่งมอบให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันและในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ไม่ไกลตัวเลยนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพช่องปากนั่นเองค่ะและประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการฝังรากเทียมค่ะและรากเทียมนั้นจะช่วยเติมเต็มปัญหาสุขภาพช่องปากได้อย่างไรหลายๆท่านนะคะก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าเรามีฟันแท้แค่เพียง1ชุดเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เช่นฟันผุจนต้องถอนฟันทิ้งนะคะหรือกระทั่งการเกิดอุบัติเหตุค่ะจนกระทั่งทำให้เราต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไปแน่นอนค่ะเราต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไปตลอดกาลเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีนวัตกรรมที่เรียกว่าฟันปลอมนะคะที่จะช่วยบดเคี้ยวอาหารได้แต่น่าเสียดายค่ะฟันปลอมนะคะให้ความรู้สึกได้ไม่เหมือนกับฟันจริงของเราค่ะและปัจจุบันนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมนะคะที่เรียกว่าการฝังรากเทียมค่ะเราได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเข้ามาช่วยวางแผนการฝังรากเทียมและที่สำคัญนะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเราก็คือการฝังรากเทียมโดยทำได้หลังจากการถอนฟันทันทีซึ่งจะให้ความสะดวกและก็รวดเร็วค่ะแต่ข้อมูลเบื้องลึกจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้เราต้องติดตามรับชมรับฟังกันค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากทันตแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากฟันเทียมนะคะยินดีต้อนรับนะคะทันตแพทย์พงษ์ระพีกมลรุ่งวรากุลนะคะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากฟันเทียมโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป๊อกสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคุณหมอคำถามแรกเลยค่ะรากเทียมคืออะไรคะก็รากเทียมนะครับก็คือเป็นตัวสกรูไทเทเนียมนะครับที่เอาไว้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปนะครับสมมุติว่าเป็น1ซี่นะครับตัวหมุดไทเทเนียมเนี่ยก็คือจะฝังลงไปในกระดูกตรงที่สูญเสียฟันไปนะครับตัวหมุดสกรูไทเทเนียมตรงนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีระยะเวลาที่จะรอแผลหายนะครับ3เดือนในขานไกลล่าง4เดือนในขานไกลบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยต่อมาเป็นครอบฟันนะครับอันนั้นก็คือเป็นส่วนรากเทียมที่ทดแทนฟันที่หายไปนั่นเองนะครับค่ะแล้วการฝังรากฟันเทียมเนี่ยก็คืออย่างที่คุณหมอบอกส่วนใหญ่การฝังรากเทียมนะครับก็เริ่มต้นจากคุณหมอเขาก็จะประเมินก่อนว่ากระดูกของคนไข้เนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่านะครับการประเมินกระดูกคนไข้ก็คือคนไข้จะต้องเข้ามาหาคุณหมอเพื่อพบแล้วก็ประเมินก่อนในเบื้องต้นนะครับการประเมินของคุณหมอเนี่ยก็คือจะต้องมีการพิมพ์ปากในวันแรกนะครับแล้วก็นำไปทำตัวอุปกรณ์ชิ้นนึงขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำ CT scan การทำ CT scan เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าตัวกระดูกของคนไข้เนี่ยมีการละลายตัวไปมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยปกติแล้วถ้ามีการถอนฟันไปเป็นระยะเวลานานๆนะครับกระดูกมันจะละลายตัวลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรากเทียมมันมีความหนาของมันอยู่ถ้ากระดูกละลายตัวมากกว่ารากเทียมความหนาของรากเทียมทีนี้เนี่ยเราจะฝังรากเทียมไม่ได้ในทันทีอาจจะต้องมีการปลูกกระดูกเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำ CT scan เพื่อประเมินความหนาของกระดูกในเบื้องต้นของคนไข้แล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะนัดทำผ่าตัดต่อไปนะครับในวันที่ฝังรากเทียมหรือในวันที่ผ่าตัดก็คุณหมอเขาก็จะฉีดยาชานะครับเปิดเหงือกแล้วก็เจาะกระดูกนะครับด้วยลักษณะคล้ายๆกับสว่านนะครับแต่ว่าเป็นในทางทันตกรรมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็การเจาะกระดูกตรงนี้เนี่ยก็คือจะเจาะกระดูกให้ขยายรูไปเรื่อยๆจนพอดีกับขนาดของรากเทียมแล้วหลังจากนั้นก็ฝังรากเทียมลงไปนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือหลังจากที่ฝังรากเทียมลงไปแล้วนะครับก็จะมีการปิดเหงือกแล้วก็เย็บแผลนะครับแล้วก็รอคนไข้มาอีกที2อาทิตย์เพื่อมาตัดไหมนะครับหลังจากนั้นก็รอแผลหาย 3-4 เดือนเพื่อจะมาพิมพ์ปากทำครอบฟันต่อไปนะครับคำถามนี้หลายๆท่านก็คงอยากรู้กันแล้วค่ะว่าระยะเวลาค่ะในการใช้ฝังรากเทียมเนี่ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะระยะเวลาในการฝังรากเทียมจริงๆแล้วนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เป็นเคสง่ายๆนะครับคือเป็นซี่เดียวหรือว่าไม่ต้องมีการปลูกกระดูกไม่ต้องมีการทำไซนัสอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือไม่ต้องมีการปลูกเหงือกก็ภายใน1ชั่วโมงก็จะเสร็จเรียบร้อยครับนั่นเท่ากับว่าเป็นทันตกรรมที่ใช้เวลาไม่นานไม่นานครับไม่นานค่ะแล้วที่นี้ค่ะจากที่ป๊อกได้เกริ่นไปในข้างต้นแล้วนะคะที่ได้รับทราบข้อมูลมาคือตอนนี้เนี่ยเรามีนวัตกรรมที่สามารถที่จะฝังรากเทียมได้หลังจากการถอนฟันทันทีตัวนี้มันคืออะไรแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างคะคือโดยปกติแล้วครับตัวการฝังรากเทียมในทันทีในแผลถอนฟันนะครับ
เขาเริ่มมาตั้งแต่ปี1998แล้วครับคือ20กว่าปีแล้วครับทุกอย่างเนี่ยก็คือถูกพัฒนาแล้วก็วิจัยมาแล้วว่าทุกอย่างทำด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อคนไข้นะครับแต่ข้อระวังก็คือคุณหมอจะต้องมีการประเมินก่อนว่าตัวลักษณะของรากฟันที่จะต้องถูกถอนฟันออกมานั้นเนี่ยมีความเหมาะสมในการทำตัวรากเทียมในทันทีเลยหรือเปล่านะครับถ้ามีกรณีเช่นมีการติดเชื้อของรากฟันนะครับบริเวณใหญ่ๆหรือว่ามีกระดูกไม่เพียงพออันนั้นมันก็ไม่เหมาะสมนะครับข้อดีของการทำตัวรากเทียมหลังจากการถอนฟันทันทีมันมีอยู่ประมาณ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือคุณหมอสามารถลดระยะเวลาในการรักษาทั้งหมดลงได้นะครับถ้าเกิดมีฟันที่ต้องถอนนะครับคุณหมอต้องถอนฟันออกก่อนนะครับรอแผลหาย3เดือนแล้วค่อยมาฝังรากเทียมรอแผลหายอีก 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยกว่าจะได้ครอบฟันจริงๆแล้วจะประมาณ 8-9 เดือนนะครับแต่การถอนฟันเลยแล้วก็ฝังรากเทียมนะครับจะลดระยะเวลาลงมาได้จะเหลือแค่ประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นเองนะครับคุณหมอจะสามารถคงสภาพเหงือกหลังจากที่ถอนฟันได้เหงือกไม่ยุบตัวลงบางครั้งถ้าเหงือกมีการยุบตัวลงหลังจากทำรากเทียมไปแล้วคนไข้อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันทำให้เศษอาหารติดได้อันนั้นเนี่ยการทำรากเทียมณวันที่ถอนเลยก็มีประโยชน์ตรงนี้สามารถคงสภาพเหงือกไม่ให้เหงือกยุบลงได้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่นระยะเวลาได้เยอะมากๆเลยทีเดียวทีนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ปอกถามแทนท่านผู้ชมทาง Facebook Live เลยค่ะว่าต้องเป็นคนกลุ่มไหนคะถึงจะเหมาะกับการฝังรากเทียมการฝังรากเทียมนะครับเหมาะกับคนไข้ทุกกลุ่มนะครับที่1ก็คืออยากทำลักษณะของฟันปลอมแบบติดแน่นนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่2ก็แน่นอนล่ะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับก็คือถ้ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอก็สามารถทำรากเทียมได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วอะครับการทำฟันปลอมเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆถ้าเกิดสูญเสียฟันไปนะครับแบบที่1ก็คือเป็นแบบฟันปลอมแบบถอดได้แบบที่2คือเป็นแบบติดแน่นนะครับตัวรากเทียมจะอยู่ในคัตเตอรี่ที่เป็นติดแน่นนะครับในแบบฟันปลอมแบบติดแน่นมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบลักษณะของสะพานฟันกับเป็นแบบรากเทียมนะครับลักษณะของสะพานฟันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้ามีฟันที่สูญเสียไปนะครับมีฟันหัวฟันท้ายตรงนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องมีการกรอแต่งฟันให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็พิมพ์ปากเพื่อไปทำสะพานฟันลักษณะของสะพานฟันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับครอบฟัน3ซี่ติดกันเป็นแผงครับสวมเข้าไปก็จะมีฟันทดแทนที่เป็นฟันตรงกลางนะครับลักษณะของสะพานฟันตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าคนไข้ไม่ต้องผ่าตัดอันที่1อันที่2ก็คือลักษณะของราคาก็จะถูกกว่ารากเทียมประมาณครึ่งนึงนะครับแต่ตัวสะพานฟันก็มีข้อเสียเช่นกันถ้าเกิดว่าคนไข้อยากจะทำความสะอาดคือไม่สามารถร้อยใหม่ขัดฟันลงไปได้นะครับเพราะว่าตัวสะพานฟันมันมีลักษณะเป็นแผงนะครับไม่สามารถฟลอสทำความสะอาดได้ตามปกตินะครับดังนั้นก็จะต้องมีการใช้ตัวลักษณะที่เรียกว่าเป็นตัวได้นำไหมขัดฟันลงไปร้อยทำความสะอาดสะพานฟันมันก็จะทำให้มีความยุ่งยากเกิดขึ้นนะครับบางคนก็ไม่ชอบทำถ้าเกิดไม่ชอบทำบางทีก็จะมีการผุใต้สะพานฟันออกมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือตัวรากเทียมก็จะเป็นหนึ่งในการใส่ฟันแบบติดแน่นที่มีข้อดีก็คือมันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับฟันข้างเคียงไม่ต้องมีการกรอแต่งฟันไม่ต้องทำให้เนื้อฟันที่เป็นเนื้อฟันดีๆนะครับสูญเสียไปนะครับลดโอกาสการเสียฟันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การทำความสะอาดก็จะทำได้คล้ายกับฟันธรรมชาติการบดเคี้ยวก็จะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติตรงนี้ก็นึกภาพออกเลยนะคะเรื่องของรากเทียมทีนี้ค่ะเมื่อเราฝังรากเทียมไปแล้วเนี่ยอายุการใช้งานของมันนะคะยาวนานแค่ไหนคะคุณหมอคือตัวรากเทียมลักษณะของการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะฝังให้ก็อยากจะให้รากเทียมมันอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เกิน10ปีแต่บางทีเนี่ยมันมีข้อจำกัดโดยที่ว่า1อาจจะเป็นโรคประจำตัวของคนไข้การทำความสะอาดของคนไข้ที่ไม่ดีนักหรือว่าไม่ทั่วถึงมันก็มีโอกาสทำให้รากเทียมเนี่ยน้อยกว่า10ปีได้มันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่เขาบอกว่าถ้าทำรากเทียมทั้งหมด100ซี่ใน10ปีในรากเทียมเนี่ย97ซี่จะอยู่ในปากได้เกิน10ปีอีก3ซี่จะเป็นรากเทียมที่เราต้องถอนแล้วก็ทำใหม่หรือว่ามีต้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็มัน3ซี่ตัวนี้เนี่ยคือบางทีก็อย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเป็นเรื่องการปัจจัยเกี่ยวกับโรคประจำตัวของคนไข้หรือว่าการทำความสะอาดที่ไม่ดีไม่ทั่วถึงนะครับคือเราบอกได้เป็นแค่เปอร์เซ็นต์แต่เราไม่สามารถบอกเป็นระยะเวลาที่แน่ชัดได้ว่ามันจะถึงกี่ปีนะครับ
แต่จากเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกันนะคะสำหรับการทดแทนฟันที่ทำให้เหมือนฟันจริงตรงนี้แต่ทีนี้สำหรับหลายๆคนเนี่ยที่เขากำลังส่องที่ส่องใจอยู่ค่ะระหว่างเอ๊ะฟันปลอมหรือจะฝังรากเทียมทีนี้ทางคุณหมอเนี่ยคิดว่าการฝังรากเทียมเนี่ยดีกว่าทำฟันปลอมหรือไม่คะอย่างที่ผมบอกก็คือฟันปลอมที่คุณป๊อกบอกเนี่ยมันจะเป็นแบบถอดได้นะครับกับรากเทียมเนี่ยจะเป็นแบบติดแน่นนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้สึกหรือว่าฟีลลิ่งในการเคี้ยวเนี่ยมันจะต่างกันอยู่แล้วนะครับในคนไข้ที่ทำฟันปลอมนะครับระบบแรงบดเคี้ยวอะครับมันจะลดลงประมาณ3เท่านะครับจากฟันธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับบางคนสามารถปรับตัวได้ก็เคี้ยวได้ละเอียดนะฮะอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับคนไข้นะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ฟันปลอมได้ไม่มีปัญหาฟันปลอมไม่รำคาญพูดได้ชัดทุกอย่างเรียบร้อยดีฟันปลอมก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ดีนะครับแต่ถ้าการใช้ฟันปลอมแล้วรู้สึกรำคาญรู้สึกว่าทำไมต้องมาถอดเข้าถอดออกรู้สึกว่าการบดเคี้ยวอาหารไม่ดีเลยนะครับอันนั้นเนี่ยก็ค่อยมาพิจารณาเรื่องการทำรากเทียมนะครับการดูแลรากเทียมหลังจากที่เราฝังเข้าไปแล้วเนี่ยดูแลอย่างไรบ้างคะหลังจากที่คุณหมอได้ฝังรากเทียมลงไปให้คนไข้นะครับคุณหมอก็จะมีคำแนะนำต่างๆให้คนไข้หลังจากฝังในทันทีนะครับอันที่1ก็คือจะต้องมีการประคบนะครับส่วนมาก24ชั่วโมงแรกจะมีเป็นการประคบเย็นนะครับเพื่อลดการเกิดเลือดออกนะครับก็ประคบเย็นในช่วง24ชั่วโมงแรกอาหารที่ทานก็จะต้องเป็นอาหารที่อ่อนหรือว่าอาหารเหลวในช่วงแรกนะครับซึ่งจะต้องไม่มีการใช้ในฝังรากเทียมลงไปเลยนะครับการทานในช่วง24ชั่วโมงแรกจะเป็นอาหารที่ลักษณะที่เป็นอาหารเหลวก่อนที่มีลักษณะเย็นๆเช่นพวกมิลค์เชคน้ำผลไม้ปั่นหรืออะไรที่ไม่ต้องเคี้ยวครับใช่เยลลี่อะไรหรือโยเกิร์ตอะไรที่มันเย็นๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดเลือดไหลไม่หยุดได้นะครับแล้วใน24ชั่วโมงถัดมาถ้าคนไข้คนไหนมีอาการบวมขึ้นมานะครับก็ให้เป็นเปลี่ยนเป็นประคบอุ่นนะครับใน24ชั่วโมงถัดมาแล้วก็อาหารก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารอุ่นแต่ว่าก็ลักษณะก็คือจะเป็นอาหารเหลวเหมือนเดิมเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มเป็นผักต้มอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลในเบื้องต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นวิธีการทำความสะอาดก็คือคุณหมอจะไม่ให้คนไข้แปรงทำความสะอาดบริเวณที่ทำรากเทียมไปเนื่องจากว่ามันมีไหมที่เย็บไว้อยู่นะครับการแปรงฟันทำความสะอาดแรงๆจะทำให้ไหมเนี่ยขาดได้ฉีกขาดหรือว่าแผลเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอจะสั่งตัวเรียกว่าเป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับให้ทำความสะอาดเฉพาะบริเวณนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าให้คนไข้อมแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะการกลัวจะทำให้เกิดแรงดันตรงบริเวณแผลได้อมเฉยๆ 1-2 นาทีแล้วก็บ้วนนะครับบ้วนออกทำติดต่อกัน2อาทิตย์นะครับแต่บริเวณอื่นที่ไม่ได้ทำรากเทียมก็สามารถแปรงฟันได้ตามปกตินะครับใช้ไม้ขัดฟันได้ตามปกติเลยนะครับแล้วหลังจาก2อาทิตย์ก็ค่อยมาให้คุณหมอตัดไหมแล้วก็ดูแลต่อไปคุณหมอคะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านของเราสนใจทำรากฟันเทียมต้องทำยังไงต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคืออันนี้ก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าการทำรากเทียมคุณหมอจะไม่ได้แบบให้นัดคนไข้เข้ามาแล้วทำเลยในวันนั้นวันเดียวนะครับมันจะต้องมีการตรวจแล้วก็ประเมินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทำนัดเข้ามาเพื่อประเมินเบื้องต้นนะครับคุณหมอจะเป็นคนตรวจในช่องปากก่อนว่าในเคสลักษณะนี้เหมาะสมในการทำรากเทียมหรือไม่นะครับแล้วคุณหมอก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายและก็จำนวนครั้งที่คนไข้จะต้องมาทั้งหมดกี่ครั้งเป็นต้นไปนะครับก็เป็นการสกรีนเบื้องต้นคร่าวๆแล้วคนไข้ก็จะเป็นคนตัดสินใจอีกทีนึงว่าสนใจทำแบบนี้ไหมแล้วก็คุณหมอก็จะให้คำแนะนำต่อไปก็มีคนสอบถามย้ำเข้ามาอีกว่าที่คุณหมอบอกว่าอายุการใช้งานเนี่ยเป็นแบบเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็น averageโดยคร่าวๆเนี่ยคนไข้มักจะมีอายุการใช้งานของฟันรากฟันเทียมเนี่ยนานประมาณไหนที่คุณหมอได้เจอถ้าเป็นตัวเลขจริงๆกลมๆ ก็จะอยู่ได้เกิน10ปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำ100คนแล้วจะสำเร็จใน100คนนะครับเป็นลักษณะนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันจริงได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถทำความสะอาดได้จริงได้ตามปกติเลยแล้วก็เหมือนเราได้ฝังรากฟัน
เข้าไปแทนนะคะครับผมเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คิดว่าหลายๆท่านนะคะที่เคยมีข้อข้องใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของรากเทียมก็คงจะได้รับคำตอบนะคะกันได้ไปไม่มากก็น้อยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะความรู้ที่เราได้รับเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียมเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะจากคุณหมอสุดหล่อของเรานะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มาให้เกียรตินะคะส่งมอบความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมประดิษฐ์ให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันและในวันนี้นะคะงานเลี้ยงก็มีวันเลิกลาค่ะรายการอโรคยาบายพยาไทย2นะคะจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่แต่จะมีเรื่องสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรนั้นต้องมาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่อยู่ร่วมกับเราจนจบรายการนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ